สวัสดีค่ะใครเคยดูละครเรื่องทองเอกหมอยาบ้างหรือเปล่าคะนอกจากละครจะเข้มข้นแล้วยังได้ความรู้เรื่องโรคภัยไข้เจ็บการดูแลสุขภาพแบบไทยๆและสมุนไพรภูมิปัญญาชาวบ้านและก็มาเข้มข้นในช่วงที่แม่ผ่องตัวละครสุดสวยขวัญใจแฟนละครมาเป็นโรคร้ายอยู่โรคหนึ่งเรียกว่าโรคขุททราชหลายคนคงสงสัยแล้วว่าโรคขุททราชคืออะไรวันนี้อุเอยูฟาร์มไปหาข้อมูลมาอธิบายให้ผู้ชมได้อย่างทันเหตุการณ์เลยค่ะโรคขุททราชคือโรคติดต่อเรื้อรังมักจะเกิดอาการเป็นหายๆภาษาอังกฤษเรียกโรคยาวหรือฟรัมเบเซียมักจะพบโรคนี้ได้มากในประเทศเขตร้อนโดยเฉพาะในประเทศไทยของเราที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเขตร้อนชื้นพบประวัติบันทึกอาการป่วยโรคขุททราชมาตั้งแต่สมัยอยุธยาต่อเนื่องมาจนถึงช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2โดยพบประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ป่วยมากกว่าพื้นที่อื่นๆแต่ปัจจุบันประเทศไทยและประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถควบคุมโรคนี้ได้แล้วโรคขุททราชเกิดจากอะไรโรคขุททราชสาเหตุคือเชื้อแบคทีเรียทรีโพนิมาเพอร์นูและพวกสไปโรซิสเชื้อโรคเหล่านี้แพร่กระจายได้ง่ายด้วยการสัมผัสและเชื้อมักจะเข้าสู่ร่างกายทางแผลบริเวณผิวหนังโรคขุททราชอาการเป็นอย่างไรอาการของโรคขุททราชแบ่งออกเป็น3ระยะด้วยกันนะคะโดยหลังจากที่เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายทางบาดแผลแล้วประมาณ 3-6 สัปดาห์จะมีอาการแบ่งเป็น3ระยะดังนี้ค่ะระยะแรกมีตุ่มนูนคล้ายหูที่ผิวหนังส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณใบหน้าและขาโดยตุ่มนี้จะเรียกว่าตุ่มแม่ระยะที่2เป็นระยะที่มีการกระจายของตุ่มนูนหรือมีลักษณะแผลเป็นจุดด่างแบบเกร็ดตุ่มจะค่อยๆมีขนาดใหญ่ขึ้นมีลักษณะนูนแดงเป็นแผลลักษณะตุ่มจะใหญ่โตคล้ายดอกกระหล่ำปลีและต่อมน้ำเหลืองที่อยู่ใกล้ๆแผลอาจจะมีอาการอักเสบและบวมโตทำให้เกิดอาการไข้ขึ้นได้ในบางคนแผลอาจเป็นหนองตุ่มนูนและผิวหนังหนาขึ้นลามมาขึ้นที่ฝ่ามือหรือฝ่าเท้าสร้างความเจ็บปวดอย่างมากจนไม่สามารถเดินหรือทำงานได้ระยะที่3หรือระยะสุดท้ายในระยะนี้จะไม่แพร่กระจายเชื้อแต่แผลกินลึกจะลุกลามเข้าไปจนถึงกระดูกอาจทำให้กระดูกกุดสั้นคลายโรคเรื้อนอย่างไรก็ตามโรคขุททราชจะไม่เกิดอาการกับประสาทส่วนกลางตาหลอดโลหิตและอวัยวะภายในอื่นๆเหมือนเชื้อซิฟิลิสโรคขุททราชไม่ทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตแต่มักทำลายกระดูกทำให้ร่างกายผิดรูปทรงหรือพิการและแม้ว่าจะรักษาโรคนี้หายแล้วก็ยังสามารถกลับมาเป็นซ้ำได้อีกเรื่อยๆโรคขุททราชติดต่ออย่างไรโรคขุททราชสามารถติดต่อได้ตราบเท่าที่มีเชื้อโรคในบาดแผลโดยการสัมผัสน้ำเลือดน้ำหนองจากบาดแผลขุททราชโดยตรงหรืออาจติดต่อได้จากของที่ใช้ร่วมกับผู้ป่วยเช่นเสื้อผ้าที่เปื้อนน้ำหนองเลือดเป็นต้นทั้งนี้โรคขุททราชเป็นหนึ่งในโรคติดต่ออันตรายที่หากพบผู้ป่วยในระยะติดต่อแล้วต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่พนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ไว้เพื่อเป็นการระวังไว้ก่อนตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช2523นะคะโรคขุททราชรักษาได้ไหมโดยปกติแล้วโรคขุททราชมีโอกาสหายได้เองในระยะแรกๆแต่ในกรณีที่โรครุกรามมาระยะหลังก็สามารถรักษาได้ด้วยการใช้ยาเพนิซิลินทั้งนี้หากป่วยเป็นขุททราชผู้ป่วยจะต้องรีบเข้ารับการรักษาเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อและผู้ดูแลผู้ป่วยจะต้องระมัดระวังในการสัมผัสโรคสมุนไพรรักษาโรคขุททราชตามตำรับยาแพทย์แผนไทยตามที่ทองเอกในละครเรื่องทองเอกหมอยาท่าฉโรงได้ปรุงยามารักษาโรคขุททราชซึ่งประกอบไปด้วยขันทองพยาบาทใช้เปลือกต้นตำละเอียดเป็นยาพอกใบและกิ่งหญ้าหนวดแมวต้มรวมกับน้ำสารส้มสำหรับอาบน้ำและยาน้ำมันกุดดโรคใช้ทาบริเวณแผลนอกจากนี้ยังนำสมุนไพรอื่นๆมาปรุงเป็นยารับประทานทั้งข้าวเย็นเหนือข้าวเย็นใต้เปลือกมะรุมรากตะขบ
รากมะดูกกรรมฐานเหลืองผลกระเบาผลกระเบียงใบมะเกลือใบยาสูบขมิ้นอ้อยตำลึงและอื่นๆอีกมากมายโรคคุทธราชป้องกันไว้ดีกว่าแก้แม้ในบ้านเราจะไม่ค่อยเจอโรคคุทธราชแล้วแต่การป้องกันตัวเองจากโรคติดต่อแบบนี้ก็ควรรู้ไว้ไม่น้อยนะคะเพราะเชื้อโรคเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นดังนั้นเรามาดูวิธีป้องกันตัวเองจากโรคคุทธราชกันค่ะ 1. รักษาสุขอนามัยของตัวเองเสมอ 2. หลีกเลี่ยงการใช้เสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวรวมกับผู้อื่นนะคะ 3. รับประทานอาหารที่ปรุงสดใหม่และอาหารที่สุกแล้ว 4. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและ 5. พักผ่อนให้เพียงพอค่ะโรคคุทธราชเป็นโรคติดต่อที่น่าสะพรึงพอตัวนะคะแต่ก็โชคดีที่ในปัจจุบันพบโรคนี้ในบ้านเราน้อยมากๆจนแทบไม่มีเลยแต่ถึงอย่างนั้นได้ทำความรู้จักโรคคุทธราชเอาไว้ก็ดีจะได้ดูแลสุขภาพให้ห่างไกลจากโรคนี้มากๆอย่างถูกต้องทางที่ดีควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงแบบองค์รวมนะคะอู้แนะนำเลยค่ะว่าเห็ดลิ้นจือผสมถังเช่าของ AU Farm หรือเห็ดลิ้นจือแดงสกัดชนิดแคปซูลก็สามารถให้คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมมีทางเลือกสุขภาพที่ดีขึ้นถ้าใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อตามข้อมูลใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะฝากเห็ดลิ้นจือแดง AU Farm ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของผู้ฟังด้วยนะคะเรื่องสุขภาพไม่ใช่เรื่องเล็กๆที่คุณควรมองข้ามติดตามนานาสาระความรู้สุขภาพเพื่อตัวคุณและคนที่คุณรักได้ที่ช่อง AU Farm On Air กดติดตามตรงนี้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปสุขภาพดีๆที่คุณควรรู้